เป็นการแถลงข่าวเรื่องของการลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตวันแรกนะครับเมื่อเวลา8นาฬิกาช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีการเริ่มการลงทะเบียนแล้วก็ใช้ขอรับสิทธิ์กดขอรับสิทธิ์ของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับข้อมูลณเวลา9นาฬิกาตรงนะครับ1ชั่วโมงหลังจากมีการเริ่มลงทะเบียนเนี่ยนะครับมีประชาชนขอรับสิทธิ์แล้วก็ผ่านกระบวนการขั้นตอนการขอรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ย 2.3 ล้านคนนะครับค่อนข้างรวดเร็วนะครับมีคนเข้าสู่ระบบเนี่ยค่อนข้างเยอะก็แน่นอนครับเป็นเรื่องปกติในช่วงต้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีอะไรคลุกคลักบ้างนะครับมันเป็นเหมือนกับเซิร์ชไฟฟ้ามันดีนะครับในช่วงต้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยออกสปรินท์พร้อมกันแล้วก็เข้ามาสู่ระบบเราค่อนข้างมากนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างคลี่คลายก็แก้ไขไปตามจุดนะครับซึ่งสำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาอาจจะมีบางคนที่โหลดแล้วก็ค้างอาจจะช้าเนี่ยนะครับสองกรณีหนึ่งนะครับก็คือพอคนเข้ามาเยอะๆเนี่ยระบบคิวอิ่งระบบการรอคิวมันทำงานท่านก็ต้องรอเป็นวินาทีหรือบางครั้งถ้าเยอะหน่อยก็เป็นนาทีถัดไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค้างจนกระทั่งรู้สึกว่าเออมันนานเกินไปนะครับก็มีข้อแนะนำนะครับจากทีมเทคนิคของที่ดำเนินการอยู่ว่าให้ดำเนินการด้วยการลบแอปก่อนนะครับแล้วโหลดใหม่เพราะว่ามันมีบางกรณีที่อัปเดตแอปพลิเคชันผ่านทาง App Store หรือว่าจะเป็น Play Store ก็ตามเนี่ยนะครับมันลบข้อมูลเก่าไม่ครบถ้วนนะครับมันยังมีข้อมูลเก่าคงค้างในเวอร์ชันก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแนะนำหนึ่งก็คือลองลบแอปพลิเคชันทางรัฐโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐใหม่ก็จะได้เป็นเวอร์ชันใหม่กันดำเนินการก็จะสามารถผ่านกลไกไปได้ก็ราบรื่นนะครับตอนนี้คนยังเข้ามาเรื่อยๆครับคาดว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขน่าจะอย่าคาดดีกว่าแต่คาดว่าหลายล้านได้ถ้าจะไม่ต่ำกว่า5ล้านคนในวันแรกนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างพอใจแล้วก็เรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนว่ากระบวนการในกระบวนการในการลงทะเบียนสำหรับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับเราเปิดสำหรับกลุ่มที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยตั้งแต่วันนี้นะครับจนกระทั่งถึงวันที่15กันยายนนะครับก็ยังมีเวลาที่จะดำเนินการได้นะครับหลังจากนี้เนี่ยเมื่อคนกระจายตัวกันลงทะเบียนในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะครับโหลดของตัวแอปพลิเคชันก็จะดีขึ้นนะครับก็น่าจะรองรับได้ตามจำนวนที่เราต้องการครับตามเป้าหมายอย่าลืมนะครับในกรณีที่ประสบปัญหาใดๆนะครับเรามีศูนย์บริการไม่ว่าจะเป็นศูนย์ไอทีของชุมชนของทางกระทรวงดีนะครับทั่วประเทศราว 5,000 แห่งเรามีเบอร์โทรศัพท์1111นะครับเป็นเบอร์สายด่วนสำหรับการสอบถามข้อมูลแล้วก็คุยกันเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการที่เราจะแก้ไขวันนี้ทางกระทรวงดีDGA รวมทั้งกระทรวงการคลังตั้งวอร์รูมขึ้นมา2จุดนะครับเราก็มอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาที่กระทรวงการคลัง1จุดนะครับที่กระทรวงดีอีอีก1จุดนะครับเป็นการมอนิเตอร์ในเรื่องของโหลดของการเข้าของประชาชนซึ่งในขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ปกติครับรับแลกเงินสดอะไรเงี้ยครับประสบปัญหานี้แล้วมันไม่น่าจะเกิดเร็วอย่างนี้ครับเพราะว่าเงินยังไม่ถึงเลยครับแลกไม่ได้ครับตอนนี้เงินยังไม่มีครับอันนี้เป็นไปไม่ได้ครับถ้าเกิดขึ้นมาจริงนี่คือกระทรวงก็เราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับกระบวนการที่บอกอย่างแรกเลยอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยนะครับมูลค่าเงิน 10,000 บาทใน Digital Wallet เท่ากับเงิน 10,000 บาทที่เราถือเป็นแบงค์นั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการไปแลกรถเนี่ยก็ขาดทุนนะครับก็ไม่ควรทำอยู่แล้วนะครับไม่ฉลาดนะครับ2ก็คือกลไกในการตรวจสอบของเราระบบทั้งหมดจะถูกบันทึกเราจะตรวจสอบได้หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงและตรวจสอบได้พบต้องดำเนินคดีนะครับเป็นคดีความเป็นคดีอาญานะครับอันนี้ก็เรียนเตือนด้วยความหวังดีนะครับคิดว่าไม่มีคนทำมากเท่าไหร่ครับ